เอ็นนี่คุณสรุปได้ไปงานประชุมที่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าคะประชุมเรื่องอะไรล่ะครับผมไม่รู้เรื่องอ้าวจดหมายเชิญนุชเอาไปส่งให้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่มีคนไปรอคุณที่พิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นน้องสาวมาจากเมืองไทยค่ะขอบคุณมากครับจีวัน Sorry and that's okay เรื่องของเราเป็นที่ฮือฮาในทั่วยุโรปแกจะมาถามแกเหรอขอโทษนะคะใช่คุณสรุปหรือเปล่าคะเฮ้ยใช่จริงด้วยอ่ะคุณสรุปโรแมนติกมากเลยค่ะโรแมนติกอะไรหรอครับโปสเตอร์ตรงนี้ค่ะเนี่ยติดไปทั่วเมืองเลยค่ะพวกเราก็คิดอยู่ว่าผู้ชายคนนี้จะกลับไปหาชีวันไหมนะคุณสรุปมีแผนจะกลับไปไหมคะรีบกลับไปนะคะอย่าปล่อยให้เขารอนะสงสารเขาจริงร้านเราอ่ะก็ช่วยเอาไปติดตามที่ต่างๆอยู่หลายใบเลยนะคะอ้อนี่ค่ะเรื่องของคุณกลายเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์เล็กๆในท้องถิ่นฉบับวันนี้ด้วยนะคะดูสิคะลงหนังสือพิมพ์เลยเหรอครับเรื่องราวความรักของผู้หญิงไทยที่ตามบอกรักแฟนหนุ่มนี่ทุกคนน่ะเขาอยากเจอตัวจริงคุณมากเลยนะคะจะได้ช่วยแฟนคุณถามว่าจะกลับเมื่อไหร่น่ารักดีเนาะใช่ค่ะน่ารักมากชีวันบอกรักพี่สรุปไปก็แค่พันสองพันไปเองคำรักของชีวันพี่รอมานานเวลามาทีเป็นพันฟังทีไรก็ไม่เบื่อพี่อยู่ตรงหน้าแล้วพูดสิชีวันรักพี่สรุปค่ะจะพูดทุกวันเลยค่ะ เรียนจบแล้วทำหน้าที่ให้พ่อให้แม่เสร็จแล้วมีความรักในเวลาที่เหมาะสมอะไรอะไรมันก็ดีเข้าที่เข้าทางไปหมดเลย การรอคอยจะทำให้สิ่งนั้นมีค่าและภูมิใจในตัวเองว่าแต่จะเรียนต่อหรือแต่งงานกันดีนะทั้งสองอย่างเลยแล้วก็เที่ยวรอบโลกด้วยนี่จูบกันต่อหน้าเราสองคนเลยเหรอเกรงใจกันมั้งเขาอวดเราแล้วอ่ะเราอวดเขาบ้างไหมเธอเข้ามาทำให้ฉันได้เข้าใจว่ารักคืออะไรแค่เพียงพิสูจน์จากการกระทำนี่จูบแรกของหนูเลยนะเนี่ยจริงเหรอจูบแรกรักแรกและรักสุดท้ายกับผู้ชายคนที่หนูรู้จัก
ก็มีทางไม่เคยจะไกลห่างกันแม้จะสุขหรือว่าจะทุกข์เท่าไร